เราไปดูเหตุการณ์เมื่อวานตอนเย็นที่สนามบินดอนเมืองนะฮะสำหรับอาคารเซอร์วิสฮอลล์ที่มันกำแพงเนี่ยมันรับน้ำหนักไม่ไหวจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเมื่อช่วงเย็นแล้วลมกระโชกแรงมากนะฮะคุณผู้ชมดูจากภาพเหตุการณ์แล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่ฮะโอ้โหไม่คิดเหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่ยังเคราะห์ดีที่อาคารเซอร์วิสฮอลล์หลังนี้เนี่ยถึงแม้จะสร้างเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีผู้โดยสารมาใช้บริการนะฮะเป็นอาคารที่สร้างเสร็จตั้งแต่มิถุนายนตอนปี63แล้วนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะรองรับผู้โดยสารที่เป็นกรุ๊ปทัวร์จะได้ลดความแออัดภายในผู้โดยสารระหว่างประเทศอาคาร1นะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เปิดใช้งานอันนี้ต้องบอกว่าโควิดช่วยชีวิตใช่เพราะว่าพอมีโควิดมานักท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้เข้ามาเยอะมากโดยเฉพาะผู้โดยสารระหว่างประเทศใช่นะครับในเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดทางคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้ลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้นนี้แล้วนะครับโดยแต่งตั้งทางคุณพิศักดิ์จิตวิริยวสินรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการสอบสวนซึ่งมีทางคุณกีรติกิจมานวัตรรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานวิศวกรรมและก่อสร้างของทอทเป็นเลขาในการสอบสวนข้อเท็จจริงนะฮะว่าสาเหตุนี้มันเกิดจากอะไรโดยมีกรอบระยะเวลาการสอบสวนตามระเบียบเนี่ยจะไม่เกิน1เดือนเท่านั้นก็คือ30วันนับจากวันที่มีคำสั่งลงนามก็คือลงนามวันนี้นะ19เมษายนขอบข่ายอำนาจของคณะกรรมการจะไปตรวจสอบสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยเรื่องของสัญญาจ้างมันมีประเด็นอยู่เหมือนกันนะฮะที่เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่าแล้วก็วิเคราะห์ถึงสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นรวมทั้งประเมินความเสียหายและกำหนดแนวทางแผนงานข้อเสนอแนะเพื่อที่จะได้กำกับดูแลการรับจ้างผู้รับจ้างต่างๆที่จะเข้ามาแก้ไขอาคารเซอร์วิสฮอลล์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และปลอดภัยแล้วก็จะนำบทเรียนนี้ไปกำหนดเป็นคู่มือการก่อสร้างที่จะเอาไปใช้เพื่อป้องกันเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับสนามบินทุกแห่งทีนี้ที่บอกเรื่องของสัญญาการก่อสร้างเนี่ยมันมีการตั้งคำถามว่าไอ้ความแข็งแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันได้มาตรฐานอะไรอย่างไรฝนตกลงมาแบบนี้ทางถล่มลงมาได้แบบนี้นะฮะคือในกระแสข่าวเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับการเข้าประมูลในการประกวดราคาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ตอนช่วงปี62เลยนะฮะว่ามีผู้ยื่นซองประกวดมาเนี่ยประมาณสัก30กว่ารายได้แล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทที่เป็นบริษัทชั้นนำของไทยเราทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ปรากฏว่าก็มีการประกาศผู้ชนะการประกวดประมูลไปบริษัทหนึ่งเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนบริษัทผู้ชนะการประมูลเป็นรายที่ได้รองลงมาค่ะนะฮะด้วยเหตุผลว่าบริษัทที่ชนะการประมูลแรกเนี่ยไม่ได้เข้าทำสัญญาตามเวลาที่กำหนดแต่ทีนี้มันก็ต้องไปดูต่อเพราะว่าบริษัทที่ชนะการประมูลอันดับ2เนี่ยมีการเสนอราคาที่สูงมากกว่าราคากลางแล้วก็ราคาที่ทำประมูลสุดท้ายแล้วเนี่ยเยอะมากๆค่ะนะฮะคือขอไม่บอกตัวเลขเพราะว่าไม่แน่ใจตัวเลขแต่ต่างกันเยอะมากจากที่ดูข้อมูลมาแต่คุณผู้ชมฮะพอสัญญาลงไปเรียบร้อยสร้างเสร็จเรียบร้อยอาคารหลังนี้เนี่ยมันก็จะมีการรับประกันผลงานการก่อสร้างเหมือนกับเราซื้อสินค้าแล้วก็มีประกันสินค้าถูกไหมฮะส่วนมากประกันปีนึงใช่อันเนี้ยกำลังใกล้จะหมดแล้วนะยังไม่หมดนะค่ะหมดช่วงประมาณปลายมิถุนาค่ะ29มิถุนายนครับนั่นก็แปลว่าก็อาจจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ก่อสร้างหรือเปล่าก็ต้องไปดูรายละเอียดในสัญญาเนี่ยมันเฉียดไปเหมือนกันนะอีก2เดือนกว่าๆถ้าหมดสัญญารับประกันกลายเป็นว่าอะไรฮะทอจะต้องซ่อมเองเหรอใช่ค่ะก็หลายคนตั้งคำถามถึงเรื่องของความแข็งแรงเพราะว่าเป็นอาคารใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่เปิดใช้บริการทำไมถึงแค่นี้ฝนตกลงมาแล้วถ้าในอนาคตมีพายุล่ะมีเหตุการณ์ที่มันรุนแรงมากกว่านี้โครงสร้างอาคารจะเป็นอย่างไรการตกมาเมื่อคืนเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยคือมันแค่วูบเดียวจริงๆนะค่ะโอ้แล้วถ้าเกิดมันเกิดสะสมตกกันนานๆนี่มันจะเป็นยังไงนะค่ะ